มาดูเทคนิคโททูบาร์นะครับตอนนี้แอดเป็นจริงก็ฟอร์มนะครับใกล้จะเพอร์เฟกต์แล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับก็คือถ้าสำหรับบางคนก็คือเขาจะให้ผ่านนะครับถือว่าใช้ได้แต่แนวทางผมจะให้ฝึกในลักษณะขาตรงนะครับเหมือนท่า L sit นะครับขึ้นครับก็คือจะไม่ให้งอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันครับคือท่าแรกนะครับคุณจะต้องมีพื้นฐานท่านีเรสท่าแทงเข่าก่อนนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่จากท่าง่ายๆนะครับพื้นฐานที่2ก็คือให้คุณนะครับฝึกท่า L sit นะครับหรือ leg raise นะครับเนี่ยขาตรงเนี่ยครับก็คือให้ยกสูงสุดเท่าที่จะทําได้นะครับคือเราจะไม่ฝึกแบบแนวทางแบบนี้ผมไม่ฝึกนะครับก็คือจะงอก็ไม่งอจะตรงก็ไม่ตรงก็คือไม่ใช่แนวทางผมนะครับก็คือให้ฝึกขาตรงไปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับคุณจะฝึกแต่สำหรับผมไม่ใช่นะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าแล้วเราฝึกยังไงนะครับเนี่ยครับขาเราจะต้องตรงดิ่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับขาจะต้องตรงดิ่งแล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้ครับเสมอครับแล้วในกรณีที่ก็คือเรายกแบบขาไม่ตรงอ่ะถามว่าได้ไหมได้ครับไม่ผิดครับแต่ที่นี่ผมแนะนำนะครับก็คือเทคนิคการฝึกในแนวทางผมนะครับคุณจะต้องขาตรงแบบเอลซิสก่อนขึ้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจบคุณไม่ต้องครับไม่ต้องตะบี้ตะบันน่ะคือคุณผิดผมไม่แนะนำให้ผิดตั้งแต่ขึ้นน่ะคุณผิดตั้งแต่เริ่มมันก็คือผิดไงก็คือให้ขาตรงก่อนนะครับขาตรงแล้วก็ค่อยยกไปนะครับขึ้นแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับโอเคนะครับร้อยครับ